สวัสดีครับผม B River แฟนรีวิวตัวยงวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง10อันดับนักเตะที่ทิ้งโอกาสทำประตูในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากที่สุด10อันดับด้วยกันมีดังนี้อันดับ1ได้แก่ซาดิโอมาเน่8ครั้งด้วยกันอันดับ2คิลิยันเอ็มบัปเป้จาก PSG 6ครั้งอันดับ3โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาเยิร์นมิวนิก4ครั้งอันดับ3ร่วมเมาโรอิคาร์ดี้จากอินเตอร์มิลาน4ครั้งอันดับ3ร่วมดีมเมอร์เทนจากนาโปลี4ครั้งอันดับ3ร่วมบิลเอ็มโบโลจากชาลเก้04 4ครั้งอันดับ7มูเมซาล่าลิเวอร์พูล3ครั้งอันดับ7ร่วมกาเบรียลเซชุสจากแมนซิตี้3ครั้งอันดับ7ร่วมแฮร์รี่เคนจากสเปอร์3ครั้งอันดับ7ร่วมเกิร์ตเบลจากเรอัลมาดริด3ครั้งจะเห็นได้ว่าจากโอกาสทองที่นักเตะไม่สามารถทำประตูได้ของลิเวอร์พูลนั้นเยอะมากเลยเพราะเอ็มบัปเป้ขึ้นไม่ใช่โทษทีครับเพราะซาดิโอมาเน่ขึ้นดับหนึ่งใน8ครั้งถ้าเราสามารถปิดประตูได้เราก็จะมีโอกาสเข้ารอบได้มากกว่านี้อีกดูอย่างเมื่อคืนที่เจอกับไบเอ็นมิวนิกซาอูมาเน่ก็มีโอกาสหลายครั้งทั้งซาร่าก็เหมือนกันก็มีโอกาสหลายครั้งแต่ก็เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้ก็เลยทำให้เราเสมอไป0-0ซึ่งเมื่อคืนผมไม่ได้ดูผมมาดูคลิปดูเมื่อเช้าเองเมื่อตอนสายนี่ครับผมเพราะผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้ก็กำลังยุ่งอยู่จะเห็นได้ว่าทีมลิเวอร์พูลติดด้วยกัน2คนนะครับคืออันดับ1ได้แก่ซาโอมาเน่8ครั้งพลาดไป8ครั้งอันดับ7ร่วมคือโมเมซาร่าลิเวอร์พูลพลาดไป3ครั้งจะเห็นได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นประตูได้โอ้โหเมื่อคืนนี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วถ้าเปลี่ยนประตูได้โอ้โหน่าชนะน่าจะชนะบาเยิร์นได้แล้วแต่บาเยิร์นก็วางแผนรัดกุมดีมากเพราะมันป้องกันประตูเราได้ดีเยอะๆได้เก่งมากๆเลยนัดหน้าก็ออกบาเยิร์นอารีนาของบาเยิร์นมิวนิกไม่รู้เราจะทำได้ดีขนาดไหนเพื่อนๆต้องคอยเชียร์กันนะครับผมส่วนในคืนนี้ก็จะมีทีมจากของอังกฤษแข่งอีกหนึ่งทีมก็คือทีมแมนซิตี้ซึ่งออกไปเยือนชาเก้04ซึ่งผมมองยังแล้วแมนซิตี้น่าจะชนะชาเก้04ได้เพราะแมนซิตี้ชื่อชั้นห่างชาเก้04เยอะแยะเลยทุกกำลังทุกขุมกำลังของแมนซิตี้มีเพียบพร้อมมากเลยทุกคนทุกตัวเลยนะครับผมยังไงผมว่าน่าชนะอยู่แล้วโอเคเรากลับมาพูดถึงลิเวอร์พูลต่อดีกว่านะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลก็ได้ส่งสัญญาณเตือนแมนยูในมันเสร็จแล้วนะครับผมในการเจอวันอาทิตย์นี้ถ้าแมนยูในเตะเปิดหลังโล่งเมื่อไหร่ลิเวอร์พูลพร้อมเสมอที่จะทำประตูได้เท่านั้นโอกาสในการทำประตูลิเวอร์พูลมีสูงแล้วการเสียประตูก็มีน้อยเพราะเราจะได้ฟอร์กีฟันได้กลับมาแล้วซึ่งในนัดเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาฟอร์กีฟันได้ไม่ได้ลงเล่นนะครับผมแต่เรายังเก็บสามารถเก็บคลีนชีทได้เลยแสดงว่าปัญหาเรื่องกองหลังเราเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเริ่มแก้ไขได้อย่างดีนี่ได้ฟอร์กีฟันได้มาอีกโอ้โหรับรองได้เลยครับว่ากองหลังเราจะแน่นเปรี้ยวๆมากๆเลยในนัดวันอาทิตย์นี้ก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าจะออกหมู่หรือจ่าจะเป็นทีมแมนยูไนเต็ดได้ร้องเฮหรือจะเป็นทีมเดอะคัพของเราจะได้ส่งเสียงเฮกระหึ่มส่งเสียงเฮกระหึ่มกันทั่วโลกเลย
ยังไงก็วันอาทิตย์นี้ติดตามชมได้นะครับผมสำหรับแมนยูตอนนี้ฟอร์มก็กำลังฟอร์มดีเหมือนกันถึงแม้จะเพิ่งแพ้ไปเอสเจไปในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก0-2ในบ้านตัวเองแต่ก็กลับมาแก้ตัวได้ในการออกไปชนะเชลซี2-0ในเกม FA ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองซึ่งทำให้ฟอร์มตอนนี้ของเชลของแมนยูน่ากลัวมากๆเลยเราจะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับลิเวอร์พูลที่จะออกไปเยือนแมนยูในวันอาทิตย์นี้3 ทุ่มช่อง PPTV 36จะถ่ายทอดสดถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีทางดูก็ดูทางทีวีดิจิตอลก็ได้นะครับผมคือช่อง PPTV 36ซึ่งสำหรับคนที่กรุงเทพอยู่กรุงเทพแล้วก็มีแหล่งรวมพลศึกวันแดงเดือดนะครับผมอยู่จังหวัดสงขลาเสียดายมากๆเลยไม่ได้มีโอกาสไปตอนสมัยผมเรียนอยู่กรุงเทพผมไปดูทุกนัดเลยครับผมที่เขาจัดไม่ว่าจัดที่ไหนก็ตามผมจะไปดูเสมอเพราะผมเป็นแฟนลิเวอร์พูลมากๆเลยร่วมผมก็ไปร่วมเล่นเกมต่างๆแยะได้ของแจกแยะเลยครับผมสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพผมก็อยากให้ทุกคนไปรวมตัวนะครับผมเพราะว่าเขามีจัดอยู่จัดอย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินในกรุงเทพเพราะแฟนบอลเยอะแยะมากเลยแฟนบอลทั้งสองทีมเลยนะครับผมทั้งแมนยูแล้วก็ทั้งลิเวอร์พูลเขามีกิจกรรมให้ร่วมเล่นเยอะแยะทั้งแจกของแจกรางวัลแล้วก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันเสียงเชียร์ยังเยอะแยะเลยฝั่งไหนจะได้เฮฝั่งไหนจะได้เศร้าก็เลยเรียนรู้กันเมื่อวันที่20วันอาทิตย์นี้นะครับผมจะได้รู้แล้วกันว่าใครจะได้เฮก่อนและใครจะเสียใจภายหลังถ้าผมตามคิดตามที่ผมต้องการนะครับผมตามสายตามองเป็นกลางแล้วลิเวอร์พูลอย่างน้อยก็น่าจะเสมอ0-0แต่จะมองเอียงไปลิเวอร์พูลหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะ1-0ได้นะครับผมหรือไม่ก็2-0แต่ปิดประตูแพ้ได้เลยลิเวอร์พูลไม่แพ้แล้วเพราะลิเวอร์พูลหนักไปทางเสมอฤดูกาลนี้เสมอไป5 นัดแล้วส่วนแมนซิตี้เสมอไป2 นัดแต่แพ้ไปเยอะหน่อยแพ้ไป4 นัดลิเวอร์พูลเพิ่งแพ้ไปนัดเดียวเองคือแพ้แมนซิตี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลต้องการแชมป์จริงต้องเอาชนะแมนยูให้ได้เท่านั้นเพราะเสมอไม่พอถ้าเสมอปุ๊บเกิดไปพลาดอีก1 นัดแล้วก็แมนซิตี้จะแซงทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรวมใจกันส่งเสียงเชียร์ให้ลิเวอร์พูลชนะให้ได้ใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ให้เปิดดูหน้าจอได้หน้าจอ PPTV 36ตั้งแต่3 ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องพูดแค่นี้ครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมหรือใครมีคอมเมนต์อะไรก็ลงข้างล่างเลยนะครับผมถ้ามีเวลาว่างจะมาตอบตอนนี้ผมได้ยอด Subscribe แค่2 คนเองเพื่อนๆช่วยเชียร์หน่อยนะครับผมช่วยเข้ามาดูหน่อยช่วยแชร์เพื่อนๆเยอะๆให้ช่วยแชร์ให้เพื่อนๆที่รักกันชอบกันที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลเหมือนกันช่วยแชร์เขาหน่อยเราจะมาร่วม You will never walk alone ด้วยกันเราจะไม่ทิ้งคุณเดินเดียวดายอย่างคนเดียวเราจะไปด้วยกันใช่ไหมครับแฟนลิเวอร์พูลทั้งหลายสู้ๆ
สำหรับนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ